วิธีเพิ่มความเก่งให้กับตัวคุณนะคะมีเทคนิคง่ายๆสำหรับใครที่รอตัวเองเก่งก่อนนะคะถึงจะออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะบางครั้งก็ลืมคิดไปนะคะว่าฉันไม่ต้องรอให้ฉันเก่งก่อนนะคะแค่เราสนใจเรื่องไหนนะคะเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลในสิ่งนั้นนะคะเราเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรก็ได้นะคะเราสามารถนำเรื่องนั้นนะคะมาถ่ายทอดหรือว่ามาพูดมาบรรยายให้คนอื่นฟังนะคะการที่เรารอให้เราเก่งก่อนแล้วเราค่อยลงมือทำนะคะเราอาจจะไม่ได้ทำมันเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยากเก่งเราแค่เอาเรื่องที่เรารู้หรือว่าเรื่องที่เราทำอยู่ประจำหรือเรื่องที่เราเชี่ยวชาญเอาออกมาพูดเอามาออกมาแบ่งปันนะคะแล้วถ้าเราได้ลงมือทำได้เอาออกมาพูดมาแบ่งปันความเก่งทั้งหมดมันก็จะกลับมาเองค่ะยิ่งทำยิ่งเก่งนะคะดังนั้นแล้วจะทำอะไรก็ตามนะคะอย่ารอให้ตัวเองเก่งหรือว่าหาความเก่งของตัวเองให้เจอก่อนนะคะให้เราลงมือทำมันก่อนนะคะแล้วความเก่งมันก็จะมาเองค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ